นะคะพี่ปุ้ยขาเข้าประเด็นเหมือนเดิมนะคะแม่ขาวันนั้นอ่ะเอาหลังจากที่น้องฟ้าใสออกมาโพสต์ชี้แจงเลยละกันตอนนี้มันมีข้อโต้แย้งอะไรที่มันไม่ตรงกันไหมคะแม่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะพี่ปุ้ยเองนะคะพอดีวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นการแถลงข่าวเนาะวันนี้เนี่ยเรามาเรื่องของโครงการ One Love Change One Life ซึ่งพี่ปุ้ยเนี่ยจะต้องมาทำ MOU ทำข้อตกลงเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อที่จะเข้าไปทำอย่างจริงจังเพราะว่าพี่นั่งประชุมกับน้องๆนางงามของเราทุกคนแล้วล่ะเราคิดร่วมกันว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เนี่ยความเหลื่อมล้ำความไม่มีหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมนหลักคือมาจากการศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าเราแค่ช่วยกันคนละเล็กละน้อยทำเรื่องนี้ไปได้เนี่ยพี่ว่ามันดีกับสังคมดีกับประเทศชาติเราเยอะก็เลยนำมาสู่โครงการ One Love Change One Life นะคะแล้วก็เชิญท่านที่ปรึกษากฎหมายมาเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปประชุมต่อเนาะพอดีน้องๆถามเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่พี่ยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมพี่ปุ้ยพี่ณเงียบนะคะมีเพจเมืองนอกบางเพจซึ่งเป็นคนไทยนี่แหละอยู่ที่เมืองนอกถึงขั้นบอกว่าอะไรนะสองนางเป็นเล่นบทนางเงียบแต่พี่ปุ้ยอยากจะให้คิดอย่างคนฉลาดคนที่มีวุฒิทางอารมณ์และคนที่เป็นผู้ใหญ่อะพี่ปุ้ยคิดว่าการที่ออกมาต่อล้อต่อเถียงมาฉันผิดเธอถูกฉันผิดมนุษย์ทุกคนก็ต้องว่าตัวเองถูกพี่ปุ้ยบอกแล้วว่าพี่ปุ้ยพี่ณไม่ชอบการสาบานไม่ชอบการแฉไม่ชอบอะไรกันทั้งนั้นแต่พูดกันด้วยหลักการและเหตุผลและหลักฐานสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องมาเถียงกันแล้ววันนี้ก็ขอยืนยันนะคะมีคำถามถามมาเยอะมากว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรคุณทนายวิชิตบูรณ์ก็พูดกับพี่เลยบอกว่าคุณปุ้ยคิดยังไงเราเห็นพ้องต้องกันเราควรจะเอาเวลาเนี่ยไปสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่มันมีประโยชน์กับสังคมพี่ปุ้ยไม่ว่างที่จะไปขึ้นศาลฟ้องกันไปแล้วฟ้องไปจะได้อะไรคือไม่ฟ้องใครหรอกค่ะเพราะมันหนึ่งมันไม่ได้ประโยชน์เลยถึงแม้เราจะชนะแล้วชนะแล้วยังไงล่ะคะหรือเราจะแพ้แล้วยังไงกระบวนการการขึ้นโรงขึ้นศาลมันไม่ใช่ว่าสักแต่พูดว่าเดี๋ยวฉันฟ้องนี่จะเป็นคนไม่ฟ้องใครทั้งนั้นเพราะว่าไม่มีเวลานะคะแล้วก็เหตุเรื่องไร้สาระแต่ถ้าคำถามที่ทุกคนถามมาเนี่ยถูกผิดเป็นอย่างไรพี่ปุ้ยก็จะขออนุญาตไล่ไทม์ไลน์นิดเดียวสั้นๆเพราะว่าก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยมันถูกหรือมันผิดอย่างไรนะคะซึ่งไทม์ไลน์อันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งตัวเองจำไม่ได้หรอกแต่พยานบุคคลพยานเอกสารทีมงานทั้งหมดเนี่ยเขาก็เป็นคนติดต่อเป็นคนลิสต์แต่ละฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละฝ่ายก็บอกมาให้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มนะคะก็เริ่มจากเราประกวดเสร็จเดือนมิถุนายน6มิถุนายนเนี่ยผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะจะต้องทำข้อตกลงในการเข้าประกวด MUT 2019 ซึ่งทุกคนที่เข้ารอบ 60 คนเนี่ยจะต้องเซ็นข้อตกลงอยู่อันนี้ไม่ใช่สัญญานี่คือข้อตกลงซึ่งทุกเวทีทุกที่เขาก็ทำกันอย่างนี้หมดนะคะซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมันไม่ใช่สัญญามันเป็นเพียงเงื่อนไขข้อบังคับในการประกวดแล้วก็เมื่อประกวดแล้วได้ท็อป 5เราถึงจะเชิญทำสัญญาซึ่งเนื้อความมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละเพียงแต่แยกออกไปว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ชนะรอง1รอง2รอง3รอง4รอง5มันต่างกันเงินรางวัลของรางวัลก็ต่างกันนะคะวันที่17กรกฎาคมมิถุนาผ่านแล้วเนาะ17กรกฎาคมก็รองทั้งหมดเขาก็เข้าเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยยกเว้นน้องฟ้าใสยังไม่ได้เข้าเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยฟ้าใสเขาก็ยุ่งมากจริงๆกองก็ยุ่งเพราะว่าเราต้องโอ้โหช่วงนั้นเขาดังมากเราเอาจนแบบว่าต่างชาติก็ยังอึ้งกับการจัดงานของเรานะคะในช่วงนั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็จำวันที่ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็เคยแจ้งน้องค่ะให้เข้ามาดูสัญญาหลายครั้งยกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือผู้จัดการคนเก่าของน้องก็เคยบอกให้น้องนัดพี่ปุ้ยเป็นคนนัดพี่ปุ้ยให้รออยู่ที่ออฟฟิศนะเดี๋ยววันนี้น้องมาแถวๆจุฬาเรียนพูดเสร็จเนี่ยจะเข้ามาดูเรื่องสัญญากันเราก็บอกโอเคก็รอแต่วันนั้นน้องก็ไม่ได้เข้ามาเพราะว่ามันอาจจะเลิกเย็นแล้วน้องเขาก็บอกเขาเหนื่อยไม่เป็นไรอันนี้มันไม่เป็นไรจริงๆนะคะแล้วก็อีกครั้งก็ก่อนจะเดินทางไปแอตแลนตานะคะซึ่งพี่ที่เป็นผู้จัดการกองคนเก่าเขาก็เอาเอกสารไปให้น้องเพราะว่ามันมีไม่กี่แผ่นหรอกค่ะมีอยู่ 3-4 หน้าเท่านั้นง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนอันนั้นก็ถ่าย ทำลุคบุ๊กไปถ่ายพอร์ตเทรตอะไรเนี่ยนะคะอันนี้พุ่มกับกองดีเรคเตอร์กองกับพี่ผู้จัดการก็คุยกันเขาก็บอกว่าใช่ค่ะของมิสยูนิเวิร์สเราก็บอกว่าน้องก็ยังไม่สะดวกเพราะน้องอยากจะโฟกัสในเรื่องของการเทรนการเรียกอะไรอย่างการทุกอย่างก็มันหนักจริงๆเทรนพูดเทรนเดินนู่นนี่นั่นนะคะไม่ว่ากันเพราะพี่ปุ้ยอย่างที่เคยบอกไปว่าเรื่องของสัญญาเนี่ยสะดวกเมื่อไหร่ก็เซ็นมันสำหรับเรานะบางคนอาจจะมองว่าก็เนี่ยเธอไม่ทำให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ก็จริงยอมรับนะคะทีนี้ช่วงที่เราเดินทางไปแอตแลนตาก่อนหน้านั้นเนี่ยทางพี่ปุ้ยเนี่ยถามกับทางผู้จัดการว่าแล้วน้องเซ็นสัญญาเรียบร้อยหรือยังผู้จัดการก็บอกว่าอ๋อน้องบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขออ่านก่อนแล้วเราไปแอตแลนตาค่อนข้างนานเราไป2 อาทิตย์ได้ไหมคะ2 อาทิตย์เลยนะซึ่งโอ้โหมันเหลือเฟือที่เราต้องไป2 อาทิตย์ก่อนเดินทางเพราะเราอยากจะให้นางงามของเราเนี่ย1ไม่เจ็ดแหลก2โหมันไอ้ค่าใช้จ่ายมหาศาลนะไปอยู่เพื่อจะถ่ายทำคลิปหรือ VTR ส่งกลับมาให้ทางเมืองไทยได้ชื่นใจกันกระแสก็หรูแรงมากแล้วเราก็ปั่นกระแสนะคะก็มีหลายคนที่บอกว่าพี่ปุ้ยเคยมีคนส่งคอมเมนต์มาให้อ่านบอกว่าน้องดังที่ตัวของน้องเองอยู่แล้วนู่นนี่นั่นพี่ปุ้ยไม่เถียงน้องเขาก็เก่งจริงๆแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นของเขาในห่วงเวลานั้นแต่อยากจะบอกนิดนึงค่ะว่า น้องก็ประกวดมาหลายเวทีแล้วน้องก็ไม่เคยถึงจุดที่น้องฝันมาถึงยุค TPN ซึ่งเราโปร่งใสมากแล้วเราก็ทำทุกอย่างว่าใครที่เหมาะวันนั้นคือคนนั้นแหละเราก็ทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเทรนนิ่งน้องเราก็เลือกมือดีมือหนึ่งมาหมดหรือแม้กระทั่งการส่งหรือการจัดหางานน้องให้ได้มีเวทีพูดในระดับนานาชาติถ้าทุกคนจำกันได้ดีเพื่ออะไรเพื่ออยากให้ต่างชาติเห็นว่านี่แหละ Miss Universe Thailand ฉันแน่นอนนะคะอันนั้นก็เราก็ไม่ได้มาเทคเครดิตว่าโอ้โหเรารู้นะแต่ว่าต้องมองหลายๆจุดนะคะมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรืออยู่ดีเกิดขึ้นมาได้เลยนะคะทีนี้ก็มาถึงไปแอตแลนตาละก็ยังไม่ได้เซ็นเราก็ถามกลับมาทางเมืองไทยว่าเราส่งน้องเข้ากองไปแล้วช่วงระหว่างนั้นก็ไม่เราก็ไม่ถามอะไรเลยนะเราก็ให้ผู้จัดการถามเพราะเขาก็สนิทกันผู้จัดการก็บอกว่าน้องไม่ได้เอาสัญญามาแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็วันที่เดี๋ยวนะคะวันที่คือน้องไม่ได้เอาสัญญาไปที่แอตแลนตาด้วยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าวันที่28เนี่ยคุณแม่ของน้องก็เดินทางมาก็ยังมาขอนอนกับเราเราบอกได้เลยมานอนนวดน้องคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะมานวดให้น้องให้ผ่อนคลายปุ้ยบอกพี่ปุ้ยก็บอกว่าดีมากเพราะว่าคนเป็นแม่คุณจะต้องมาอยู่ละก็มานอนอยู่ที่กับเรานี่แหละนะคะเพื่อจะรอส่งน้องเข้ากองนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ปริ้นสัญญาซึ่งนี่ไม่ได้เป็นคนปริ้นเองทำไม่เป็นก็มีเจ้าหน้าที่กองที่ไปด้วยกันนั่นแหละวิ่งไปปริ้นสัญญามาให้คุณแม่น้องเพราะคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะขอดูเองเพราะว่าอันนี้ที่คุณแม่พูดนะคะคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูให้น้องเพราะน้องอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาไทยในภาษาสัญญาอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็โอเคยินดีหมดเลยก็ส่งสัญญาให้คุณแม่น้องจนกระทั่งนะคะวันที่แล้วก่อนหน้านั้นประสงค์ให้เสร็จคุณแม่ก็ขอแก้ไขในตัวสัญญาซึ่งเป็นลายมือของคุณแม่เองทั้งหมดแล้วก็ไม่เป็นไรคือวินาทีนั้นเนี่ยถามว่าจะแก้อะไรก็ได้หมดแหละเราอยากทำให้มันถูกต้องเพื่อเราจะได้แนบ attach รายละเอียดทั้งหมดส่งกับตำรวจใหญ่แม่แก้อะไรไปบ้างคะก็แก้จุ๊กจิ๊กค่ะสัญญากี่ปีผ่านเปอร์เซ็นต์มีค่ะก็ผลประโยชน์ส่วนใหญ่หรือเปล่าไม่ผลประโยชน์เนี่ยนะมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะอย่างสมมุติว่าสัญญาในประเทศอันนี้ชัดเจนนะคะคือทุกกองทุกเวทีก็ทำไว้ที่70-30นี่เป็นคนพูดตรง70คือนางงามใช่สิ70ตกใจไม่แกงตัวเองนะคะคือ70พี่ปุ้ยคงจะไม่เหมาะค่ะหรือ TPN คงก็70-30คนไม่รู้ว่า70เป็นกองหรือต่างอันนั้นมันคงไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะคะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของมันจะมีตัวหนึ่งซึ่งอันนี้พี่ปุ้ยก็ไม่ควรทำนะคะแต่ว่าฝ่ายร่างสัญญาของบริษัทเขาทำก็มันเป็นเรื่องของสัญญาต่างประเทศที่ถ้าสมมติว่าบริษัทหางานที่ต่างประเทศได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีการแบ่งกัน50-50โดยที่เราจะเคลียร์ทุกอย่างให้หมดทั้งส่วนแบ่งเอเจนซี่ทางนู้นทางนี้เพื่อไม่ให้วุ่นวายในทางกฎหมายต่างๆรวมถึงส่วนแบ่งของทางเมืองนอกอะไรก็ คือ50-50คุณแม่ก็แก้มาว่าขอ70-30ได้ไหมแล้วก็บอกได้ลูกก็ได้ให้ที่เราลงทุนกับเมืองนอกก็เกิดอ๋อแน่นอนค่ะให้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนั้นเนี่ยนึกฝันอย่างเดียวว่าไอ้รายได้พวกนี้มันไม่ได้ทำให้บริษัทรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านหรอกค่ะไม่ใช่เพราะตัวเองก็มีอาชีพของตัวเองอยู่แต่ประเด็นคือเราอยากจะให้เอกสารทุกอย่างมันถูกต้องให้หมดเพื่อจะได้แนบส่งเขาให้ครบหมดนะคะแม้กระทั่งกรรมการคืออันนี้พี่ชมนะคะว่ากอง Miss Universe เขาละเอียดมากสมมุติเนาะพี่ปุ้ยเนี่ยอยู่ดีๆพี่ปุ้ยเลิฟเธอขึ้นมาแล้วก็จะส่งเธอเนี่ยไปประกวดไม่ให้อแบนด้าไปละเอาน้องไปฉันทำไม่ได้เพราะถึงแม้ฉันจะอยากจะส่งเธอไปเธอก็ต้องหลบพี่ปุ้ยทำไม่ได้เพราะในสัญญาที่ด็อกิวเมนต์ที่ต้องส่งกองแม่พี่ปุ้ยจะต้องมีลายเซ็นของกรรมการในรอบไฟนอลทั้งหมดยืนยันว่าออยนี่แหละคือผู้ที่ได้รับมงกุฎออยเท่านั้นจะเป็นคนที่ถูกส่งไปนี่คือสิ่งที่ทุกคนถามว่าทำไมต้องให้มีเซ็นที่นู่นมันต้องเซ็นแน่ท้ายที่สุดแล้วก่อนพีริมประมาณ2 วันก็ไม่เป็นไรพี่ปุ้ยก็ไปคุยกับทางกองว่าขอให้ trust on ฉันแล้วยูก็เห็นอยู่แล้วอีเวนต์น่ะมันชัดเจนว่าฟ้าใสคือ The Real Miss Universe Thailand 2019 แน่นอนไม่ใช่หนูแล้วปุ้ยค่ะสัญญาที่ตัวแม่คุณน้องฟ้าใสขอแก้เนี่ยประมาณกี่รอบครับคือคุณแม่ก็ขอแก้1 รอบค่ะแล้วก็พี่ปุ้ยก็ไม่ได้ทำเองอีกเพราะตอนนั้นยุ่งประชุมหลายเรื่องมากกับทางนู้นก็ทีมงานดีเรคเตอร์เราเนี่ยนั่งทีมแก้ตามนั้นเลยค่ะแล้วก็เอาส่งกลับไปแต่ในที่สุดก็ไม่ได้เซ็นตรงนั้นเพราะคุณแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้น้องดูเองละกันเพราะน้องก็บรรลุนิติภาวะแล้วแล้วก็งงๆเอาไงอ่ะไม่เป็นไรก็คุณแม่ดูค่ะดูอันที่เราแก้ตามที่คุณแม่ขอเลยนะคะแล้วก็เราก็เรียกว่ายังไงอะเราก็คือคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราคนธรรมะธรรโมด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเมืองไทยค่อยมาเซ็นที่เมืองไทยก็ได้เราก็ไม่เป็นไรวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ากระแสมันก็โอ้โหถล่มทลายเลยเราคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้เราอยากให้ประเทศไทยได้มงที่3อะเรื่องพวกนี้ปลีกย่อยคือไม่สนใจเลยเพราะคนที่ได้มงปุ๊บวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเพราะพี่ปุ้ยรอส่งจูนซี่เขาด้วยเขาจะแบกกระเป๋าแล้วก็ผู้จัดการกองเขาก็ประกบเลยไปเลยวันรุ่งขึ้นเขาเป็นแพทเทิร์นมันอย่างนี้เราบอกวิภาพนี้ขอมันเกิดกับประเทศเราเถอะก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็ยังไม่ได้เซ็นจนแล้วจนรอดนะคะก็กลับมาเมืองไทยวันที่27ใช่ไหมครับค่ะ27กองประกวดก็ได้ส่งหนังสือทวงถามให้ฟ้าใสเนี่ยเข้ามาเซ็นสัญญาอีกครั้งที่สำนักงานเพราะว่ามันวันที่7แล้วนะคะทีนี้ก็วันที่21 กุมภาพันธ์ก็ไม่ได้มีการตอบอะไรจากวันที่เนี่ยทางฝ่ายกฎหมายก็บอกว่าให้คุณปุ้ยจบหรือยังจะได้ทำรางวัลให้เขาทุกอย่างเราดีลไว้หมดแล้วเหมือนอแมนด้าเนี่ยพี่ดีลไว้หมดแล้วเพราะว่าพี่ไม่ต้องซื้อรถก็ไม่ต้องซื้ออะไรก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเราดีลไว้หมดแล้วเงินสดก็ลองถามน้องๆลองปีที่แล้วของเราดูมันก็ไม่เคยมีปัญหาทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคุยกันเป็นไปตามสัญญา anyway ก็วันที่21 กุมภาพันธ์นะคะน้องฟ้าใสก็ได้เดินทางมาพร้อมญาติผู้ใหญ่2 ท่านแล้วก็ทนายความก็มาขอเจรจาในวันดังกล่าวแล้วก็น้องฟ้าใสก็ถือสัญญามา1 ฉบับถูกไหมคะอันนี้พี่ทนายรับทราบเพื่อมาขอเจรจาด้วยแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้บริษัทเนี่ยทำสัญญาดังกล่าวขึ้นมาซึ่งบริษัทก็ดูแล้วพี่ปุ้ยก็งงให้เขาอ่านขี้เกียจอ่านแล้วอ่ะก็คิดว่าทางทนายก็บอกว่าไม่มันยังไงวันนั้นนะไม่สัญญามันไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับเพราะว่าทางของคุณฟ้าใสเนี่ยเขียนมาโดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขของตัวเข้าข้อกฎหมายนะครับทางผมเนี่ยกับทางทนายก็มีการเจรจากันว่าโอเคอย่างนั้นวันนี้คงจะยังเซ็นกันไม่ได้นะครับก็ส่งตัวร่างสัญญามาเพื่อจะให้ cover ทั้งหมดจะได้ไม่มีปัญหาดังด้านกฎหมายในภายหลังนะครับก็มีการเจรจากันแล้วก็ส่งอีเมลกันตอบรับกันนะครับจนสุดท้ายก็มีการเซ็นสัญญานะครับโดยที่ทางด้านผู้ให้สัญญาก็คือน้องฟ้าใสเนี่ยเป็นคนมีเจตนาที่จะไม่เข้าทำสัญญากับทางกองเรานะครับแล้วเขามีการนัดที่เขาเซ็นสัญญาแต่น้องไม่มาสุดท้ายก็มีการเซ็นกันครับเพราะว่ามีการ พูดคุยระหว่างทนายกันเรียบร้อยส่งอีเมลกันเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายมีทนายในการตรวจสอบสัญญาทั้งหมดนะครับแต่เงื่อนไขในสัญญาเนี่ยมันมีข้อตกลงในสัญญาว่าจะไม่เอามาเปิดเผยกันนะครับแต่ดังเนี้ยทางก็ต้องแล้วแต่ทางคุณปุ้ยนะครับว่ายินยอมให้ทางฟ้าใสเนี่ยนำมาเปิดเผยได้ไหมคือพี่ปุ้ยอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันที่น้องฟ้าใสถือสัญญาฉบับของตัวเองมาพร้อมกับทนายความของเธอแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ของเธอด้วยคือพี่ปุ้ยก็นึกในใจว่าขอไม่เปิดเผยในรายละเอียดนะคะคือพี่ปุ้ยมองว่านี่พูดเองอะไรพูดนี่จะรับว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้แสดงว่าหนูก็คงไม่แฮปปี้ที่จะทำงานกับกองมันไม่มีประโยชน์อะที่เราจะมาล้างหรืออะไรมันไม่ใช่อะเราก็ต้องให้เกียรติน้องเคยแต่คำพูดเนี่ยพี่ปุ้ยพูดเสมอว่าต้องให้เกียรติเขาถ้าเขาไม่แฮปปี้ที่จะทำหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ว่ากันเลยก็เลยคุณวิชิตบูลคุณทนายความก็บอกว่างั้นก็คุยกับทนายเขาเนาะว่าก็ไปทำมาใหม่นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีวันที่ก็นัดกันนะคะพอวันนั้นวันที่ 4ใช่ไหมคะเดินมาที่เข้ามาหาเราล่าสุดเซ็นก็คือวันที่4มีนาค่ะมีนาคมค่ะก็เดินทางมาพร้อมญาติผู้ใหญ่แล้วก็ทนายนะคะแล้วก็บอกว่าก็เป็นข้อตกลงที่น้องขอมาเนาะเราก็โอเคคือเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวอะไรทั้งนั้นนะเขาก็มองเขาก็รุ่นลูกเรานี่ก็พูดจริงนะคะแล้วเราก็ยังเอ็นดูเขานะแสดงว่าตอนนี้น้องฟ้าใสมีการเซ็นสัญญาเมื่อวันที่4มีนาคมเรียบร้อยแล้ว4มีนาคมปีที่ผ่านมานะคะแล้วในสัญญาเนี่ยอันนี้ก็พูดจากใจนะคะว่าถึงแม้ข้อตกลงที่ทางทนายทั้งสองฝั่งทำร่วมกันว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลออกไปเพราะมันจะสร้างความเสียหายมันก็ต้องเสียทั้งทางใดทั้งหนึ่งล่ะซึ่งวันนี้พี่ปุ้ยบอกว่าไม่คนชอบมาบอกว่าแน่จริงเอาสัญญามากลางพี่ปุ้ยพูดเสมอใช่ไหมว่าไม่ได้เขาตกลงแต่วันนี้ก็จะบอกว่าไม่บังคับถ้าน้องอยากจะเอาสัญญามาให้ทุกคนดูพี่ปุ้ยไม่เอาเขาเรียกอะไรนะเราจะไม่นำเสนอก่อนนะคะเราไม่นำมันใช่แต่เราไม่ว่านะคะถ้าจะเอามาเปิดเผยเรายินดีแล้วก็ไม่ถือเป็นข้อผิดด้วยเพราะพี่ปุ้ยไม่มีอะไรต้องปิดค่ะแต่เราก็ได้สัญญาที่เซ็นไม่ได้ระบุเรื่องของเราเลยเซ็นแล้วถึงไม่ได้คืออย่างนี้ครับในเรื่องมันไม่ได้เซ็นสัญญาว่าเป็น Miss Universe นะคะเป็นการเซ็นสัญญาศิลปินนะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ต้องเป็นสัญญาอะไรเพราะว่าสัญญาที่เซ็นนี่คืออะไรสัญญาอะไรคะคืออย่างที่ทราบกันนะครับว่าจะมีการเซ็นสัญญาเงื่อนไขข้อบังคับในการเข้าประกวดก่อนครั้งแรกอันนั้นจบไปแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอได้ตำแหน่งปุ๊บก็จะต้องมีการเข้าทำสัญญากับทางกองประกวดนะครับแต่ทางคุณฟ้าใสเนี่ยไม่เคยเข้ามาทำตัวสัญญาตัวนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่เข้ามาทำปุ๊บเนี่ยในเรื่องตัวเงื่อนไขหรือเงินรางวัลตามสัญญาเนี่ยก็ต้องไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมครับค่ะ3มีนาที่เซ็นนี่ก็เป็นสัญญาคือ4มีนาเนี่ยมันคือไม่ได้เป็นการเซ็นสัญญาแต่เป็นการเซ็นข้อตกลงที่ว่าทางคุณฟ้าใสเนี่ยประสงค์ที่จะไม่เข้าทำสัญญากับเราเราป้องกันด้านข้อกฎหมายไว้นะครับเป็นการยุติทางข้อกฎหมายไม่งั้นเนี่ยสัญญาเงื่อนไขการที่เข้าประกวดเนี่ยมันยังผูกพันอยู่นะแล้วก็เป็นสัญญาที่ยอมรับเงื่อนไขของจับตัวเงินใช่ไหมคะกับของรางวัลที่ร้องขอนั่นก็คือระบุไว้ชัดเจนว่าจะไม่ได้รับเป็นข้อตกลงร่วมกันอะไรประมาณใช่ค่ะเพราะว่าที่ในใบชี้แจงที่น้องแถลงออกมาค่ะน้องบอกว่าที่เหตุผลที่ไม่เซ็นจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าทางกองยกเลิกสัญญาของน้องไปเองเพราะว่าด้วยความที่ข้อตกลงอะไรหลายๆอย่างไม่เคยยกเลิกสัญญาค่ะไม่เคยยกเลิกสัญญาถ้าจะยกเลิกสัญญานะคะตั้งแต่4มีนาที่น้องฟ้าใสมาเซ็นมันเหมือนกับเป็นการเซ็นที่ไม่เข้าร่วมสัญญาอันนั้นก็คือเราถ้ากองจะประกาศออกไปเนี่ยก็ได้เลยนะคะแต่เราไม่ทำเราก็ยังบอกว่าเขาก็คือ Miss Universe Thailand 2019นั่นแหละเราจะไปทำแบบนั้นทำไมถ้าขอว่าพี่ปุ้ยยืนยันว่าคนที่เป็นคนแก้ไขสัญญาไม่ใช่ฝั่ง TPN ถูกต้องไหมคะไม่ใช่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการแก้ไขครับคืออย่างนี้ครับสัญญาเนี่ยมันจะเป็น wording ทั้งหมดนะครับของผู้ได้รับตำแหน่งนะครับมันจะใกล้เคียงกันจะแตกต่างในส่วนของเรื่องตำแหน่งกับเงินรางวัลนะครับซึ่งของคุณฟ้าใสเนี่ยปฏิเสธในการเซ็นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของที่บอกว่าทางคุณฟ้าใสบอกว่าทางเราปฏิเสธหรือว่าแก้ไขหรือว่าไม่ยอมหรือว่ายกเลิกสัญญาเนี่ย ทางเรามีหลักฐานในการที่เรียกหรือว่าเชิญคุณฟ้าใสมาเซ็นสัญญาอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยเรายังไม่ขอเปิดเผยนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักฐานทางด้านกฎหมายแล้วก็พูดตรงๆนะคะไอ้เรื่องนี้มันควรจะจบได้แล้วมันถ้าเราจะให้มันมีเรื่องเนี่ยตั้งแต่มีนาที่น้องมาเซ็นรับเขาเรียกอะไรนะเซ็นข้อตกลงมันก็ถ้าเราจะให้มันเป็นเรื่องมันก็เป็นน่ะแต่มันเพื่ออะไรเราก็ให้เกียรติเขาก็คือ Miss Universe Thailand นั่นแหละนะคะส่วนเรื่องมาถามมงไม่มงเนี่ยคือคนที่วิพากษ์วิจารณ์ต้องรู้ในเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะค่ะมันณวันนี้พี่ปุ้ยรู้สึกเสียใจไหมคะที่ต้องออกมาพูดถึงเรื่องที่เราอันนี้ถามได้ตรงใจถามว่าเสียใจไหมเสียใจเพราะน้องๆจะทราบดีว่าพี่ปุ้ยพยายามเลี่ยงตลอดเลี่ยงมากี่ครั้งเพราะว่าไม่อยากออกมาพูดแบบนี้คือการพูดแบบนี้เนี่ยการพูดอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเราจบกันสวยๆมีความคิดดีถึงกันมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่กองไม่เคยออกมาพูดมาเล่าอ่ะแล้วบางคนเนี่ยนะคะก็จะสอนไว้ไอ้มาว่ากองแบบไม่ออกมาปกป้องนู่นนี่นั่นน่ะคือที่ผ่านมากองไม่เคยทำร้ายเคยสักครั้งไหมที่กองออกมาทำพูดอะไรไม่ดีกับน้องมีแต่เราบอกออกมาเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเราก็ต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยมองกันในจุดดีในข้อดีกันเถอะเราอย่าไปมองในจุดที่ไอ้เรื่องมาซ้ายไม่มาซ้ายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่พูดใครที่เคยสัมผัสกับน้องก็มันไม่ต้องมาพูดหรอกเรามองจุดดีของเขาเรามองจุดน่ารักของเขาดีกว่าเพราะว่านี่ก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่พอนะคะก็อันนี้มันเป็นอย่างนี้แหละพี่ปุ้ยขอเคลียร์นะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดยึดตามที่น้องชี้แจงในตัวแถลงที่น้องปริ้นออกมาที่น้องชี้รับแจ้งทุกคนคือหนึ่งบอกว่าน้องบอกว่าสัญญาที่พี่ยอมเซ็นเพราะว่าสัญญาตัวที่2ไม่ตรงกับสัญญาตัวที่1ในเรื่องอะไรตัวที่2ก็คือไม่รู้ตัวไหนที่แอตแลนตาแล้วพอกลับมาจากแอตแลนตาเสร็จปุ๊บที่กองเรียกไปเซ็นครั้งที่3ฉบับที่3ก็ไม่ตรงกับฉบับที่1และ2อีกน้องก็เลยบอกว่ารู้สึกว่ามันความนั้นพูดสัญญาฉบับที่1พี่ปุ้ยฟังแล้วงงนะคะฉบับ1 2 3มั่วหมดเอางี้ฉบับที่1คือข้อตกลงที่คู่ประกวด60คนเซ็นหมดถูกไหมคะน้องก็เซ็นเรียบร้อยไม่มีปัญหาฉบับที่2ก็คือฉบับที่เราส่งไปที่แอตแลนตาซึ่งเป็นฉบับทั่วไปแล้วก็ใช้กับอาแมนด้าในปีนี้ด้วยก็และอันเนี้ยพอไปที่นู่นคุณแม่ก็ขอแก้อันนี้คือถือว่าเป็นอะไรฉบับที่อะไรก็ขอแก้เป็นฉบับที่3ก็เราก็แก้ให้ตามนั้นแต่ก็ไม่ได้มีการเซ็นจนกลับมาเราก็ยื่นให้กับโนให้คุณแม่ไปแล้วก็ไม่ได้เซ็นกลับมาทางฝ่ายกฎหมายก็เลยทำหนังสือโนติสไปให้น้องมารับรางวัลเสียก็ไม่ได้เซ็นแล้วน้องก็ถือฉบับหนึ่งของน้องมาอันนี้จะเรียกว่าคือพี่ก็นับเป็นถูกแล้วเนี่ยมันไม่ถูกว่าเป็นของฝั่งไหนละคือรู้ว่าเป็นของฝั่งไหนแต่ที่แน่ๆว่าจะบอกว่าตรงไม่ตรงเนี่ยสัญญาเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนทุกปีอาแมนด้าลองทั้ง4เซ็นเหมือนอย่างนี้หมดแสดงว่าน้องพี่ปุ้ยจะบอกว่าน้องไม่สามารถที่ว่าเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทางกองมีมาตลอดและใช้ยึดกับทุกปีไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ปุ้ยถามว่ามีกองไหนทำไหมคะต้องตอบพี่ปุ้ยได้ตรงนี้น้องหมายว่ากองอื่นทำได้ไหมสมมุติหนูไปประกวดเวทีใหญ่ๆทุกคนแล้วหนูว่าโอ๊ยจะขอแก้สัญญาตามนี้ตามนั้นทำได้ไหมจะขอแก้สัญญาตามความต้องการตัวเองไม่ได้ไม่ได้หรอกค่ะโอเคตอนนี้หลายคนสงสารที่สุดคือน้องอาแมนด้าด้วยเพราะว่ากระแสของฟ้าใสเนี่ยมากรบพี่ว่านะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ากระแสมันแน่นอนเลยโลกนี้กระแสบวกกระแสลบเนี่ยนะคะมันก็ต่างกันอยู่แล้วแต่ตัวอาแมนด้าเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกระแสนะคะวันนี้เขาเพิ่งประกวดเสร็จได้1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์เขาก็เดินทางขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณสปอนเซอร์แล้วหลังจากนี้เนี่ยเวลามันกระชั้นมากแล้วเนี่ยอาแมนด้าก็มีแพลนในการที่จะต้องเทรนอย่างหนัก1 2 3 4แล้วก็ฝากบอกนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ปุ้ยประทับใจน้องเวลามีคอมเมนต์อะไรที่ติติงน้องเข้ามาเนี่ยเราเอาให้น้องดูแบบเธออ่านนะเขาก็จะบอกว่าดีมากเลยค่ะดีอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะหนูจะเขาจดไว้หมดนะคะแต่พวกที่ติแล้วด่าทอน้องเนี่ยอันนี้ก็เรียนท่านทนายแล้วว่าเดี๋ยวคงจะต้องจัดการอย่างเช่นคือคุณมีจิตใจอะไรยังไงอะอย่างเช่นขอโทษนะคะมีโพสต์หนึ่งบอกว่าเดี๋ยวพี่ปุ้ยต้องไล่ได้ถึงแม้จะเป็นอวตารบอกว่าหวังไปเถอะมง3กองประกวดไปหาคนหน้าเหมือนสัตว์มาประกวดและขอแช่งให้คุณพ่อที่เจ็บป่วยอยู่นะตายอย่างเงี้ยอันนี้ จะบอกว่ามันไม่ใช่คนเขียนมันคนมันก็เขียนมันก็พิมพ์ถูกเนาะพี่ก็เลยคิดว่าอย่างเนี้ยมันคุณเกินขอบเขตไปเนาะเกินว่าไงอะแล้วก็คนที่พี่ปุ้ยก็ไม่ว่าใครที่จะรักใครอย่างแฟนคลับฟ้าใสเขาก็รักฟ้าใสพี่ปุ้ยก็ไม่รักเขาไม่ได้จงเกลียดจงชังเขาเลยถึงได้เงียบมาตลอดนะคะแต่พวกที่เกินเลยไปเหมือนกันอันนี้ทนายพี่ก็ไม่ยอมเพราะว่ามันเกินไปอย่างเช่นโอ้โหมีบางคนใช้ถ้อยคำหยาบคายมากก็หลังจากนี้อันนั้นแหละพี่เอาเรื่องเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานของสังคมว่าคุณอยากเก่งหลังคีย์บอร์ดคุณอยากเก่งเพราะว่าคนที่เก่งหลังคีย์บอร์ดคำถามของพี่คุณเคยคิดอะไรดีๆให้กับสังคมไหมเคยออกมาทำประโยชน์ให้กับสังคมหรือเปล่าเคยคิดไหมว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันวุ่นวายในปัจจุบันเนี้ยชีวิตคุณในปีหน้า5ปีข้างหน้าคุณจะอยู่ตรงจุดไหนจะทำอะไรคิดไหมอันนี้แหละหลังจากนี้เรียกว่าพี่ปุ้ย move on จากฟ้าใสแล้วนะคะจบก็จบพี่ปุ้ยไม่มีอะไรแล้วบอกตรงนี้อย่ามายุฟ้องนู่นฟ้องนี่คือไปฟ้องแทนแล้วกันพี่ฉันไม่ว่าฉันไม่ว่าเนาะไม่รู้จะตอบยังไงแล้วอ่ะถ้าเกิดทางน้องเขายังเดินหน้าเรียกร้องอะไรบางอย่างอยู่หรือชี้แจงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าการชี้แจงเขาก็มีสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่วันนี้จะบอกเลยนะคะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะพูดแล้วเพราะว่านี่ก็เกรงใจน้องๆเนาะน้องๆก็น่ารักอ่ะค่ะนี่ครับถ้าว่าไม่ใช่ถ้าพวกเธอเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาแล้ววิ่งตามฉันอย่างนี้ใช่มากเลยอ่ะผู้ชายทั้งนั้นนะคะอาสุดท้ายปุ้ยท่ามกลางปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรากับฟ้าใสมันส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์หรือว่ากองกับน้องไหมคะไม่เลยค่ะเพราะว่าพี่ปุ้ยแยกเป็นแล้วโดยแท้จริงเนี่ยปกติฟ้าใสเขาก็เป็นเด็กน่ารักนะเขาก็เงียบๆของเขาใครจะว่าอะไรเขาก็เงียบๆของเขาอ่ะแต่ครั้งนี้พี่ปุ้ยก็ยังแปลกใจว่าทำไมคือการเขียนออกมาอย่างเงี้ยมันจะต้องมีด็อกิวเมนต์อะไรทุกอย่างชัดเจนมากพี่ว่าถ้าเป็นลูกสาวเราเนาะเราก็จะบอกว่าอย่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงพอเอาไป10คะแนนต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ปุ้ยอินเสิร์ตค่ะเขาพูดว่าจบ